อดีตสอนลั่นรัฐบาลไม่เคยเสวยสุขคาดชงกมนิรโทษกรรมประกบก้าวไกลสมัยประชุมหน้าอดีตสอนคาดรัฐบาลชงกฎหมายนิรโทษกรรมประกบก้าวไกลสมัยประชุมหน้าวอนฝ่ายค้านลดโซเชียลประนามฝ่ายเห็นต่างการันตีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทำงานเต็มที่ไม่เคยเสวยสุขเมื่อเวลา 11:30 นวันที่24 ตุลาคม 2566ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีนายวันชัยสอนสิริสวออกมาจี้รัฐบาลให้ออกกฎหมายเรื่องนิรโทษกรรมโดยมองว่าการสร้างความปรองดองมีความล่าช้าว่าเคารพความเห็นของนายวันชัยแต่เรื่องนิรโทษกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางรัฐบาลอาจจะมีความคิดที่จะเสนอกฎหมายประกบแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมและคาดว่าสมัยประชุมหน้าคงจะมีการนำเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาพิจารณาซึ่งในสมัยนี้คงไม่ทันนายอดิศรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลเหมือนจะรวมมาตรา112ในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยมองอย่างไรนายอดิศรกล่าวว่าเรามองตรงข้ามกันอยู่แล้วถึงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่ได้เพราะมาตรา112เราไม่แตะอยู่แล้วแต่ควรจะเป็นต่างคนต่างมองไม่ควรใช้โซเชียลมาประนามอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยขอความกรุณาฝ่ายค้านลดโซเชียลลงหน่อยพูดจาตามความเป็นจริงหน่อยนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าหากมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมจะรวมถึงผู้กระทำความผิดมาตรา112ด้วยหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่ารายละเอียดตนยังไม่ทราบแต่ทุกคดีที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกรอบของกฎหมายแล้วควรจะได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อถามว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจใช่หรือไม่เพราะมีการมองว่ารัฐบาลมาเสวยสุขนายอดิศรกล่าวว่าเสวยสุขอะไรเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เข้ามาทำงานขอถอนคำว่าเสวยสุขซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่2 เดือนถ้าเปรียบเทียบกับบางรัฐบาลก็ไปไกลมากโปรดเห็นใจเรามาแก้ปัญหาที่มันหมักหมมมาโดยตลอดผมคิดว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดผมถามท่านว่าได้พักผ่อนหรือไม่ท่านตอบผมมาว่างีบอยู่ขอความกรุณาไม่ได้เลยเสวยสุขเลยรัฐบาลจะไม่ฉวยโอกาสเสวยสุขทุกนาทีจะทำงานขยันขันแข็งกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนายอดิศรกล่าวด่วนคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วขยับวันหยุดปีใหม่หยุดวันไหนบ้างปลายปี67ได้เพิ่มอีกคณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดปีใหม่4วันวันที่29 ธันวาคม 66 ถึง 1 มกราคม 67ขณะที่เศรษฐาฟิตต่อเนื่องนัดถกคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยต่ออัปเดตการบ้านเมื่อเวลา 10:45 นวันที่24 ตุลาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อติดตามงานในส่วนของพรรคเพื่อไทยว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและอะไรที่ทำได้ขอให้เร่งรัดดำเนินการทันทีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลขณะที่นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเรื่องวันหยุดในช่วงปีใหม่ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดติดต่อกัน4 วันโดยโยกจากวันที่2 มกราคม 2567มาหยุดในวันที่29 ธันวาคม 2566ซึ่งจะเป็นวันหยุด4 วันเท่าเดิมคือวันที่29 ธันวาคม 2566ถึงวันที่1 มกราคม
2567นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าส่วนปี2567จะมีวันหยุดเพิ่มเติมหรือไม่ได้มีการเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันคือวันจันทร์ที่วันที่30ธันวาคมจะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวม5วันคือวันที่28ถึงวันที่31ธันวาคม2567ร้านเสริมสวยงงลูกค้ามาใดผมสุดท้ายบอกไม่มีเงินอ้างสารพัดก่อนสารภาพร้านเสริมสวยงงลูกค้ามาใดผมแต่ไม่มีเงินจ่ายอ้างจะเอามือถือไปขายยืมเงินวินมอไซค์ก่อนสารภาพไปดูร้านอื่นมาแล้วแต่แพงไปจากกรณีผู้ใช้ TikTok @QQ โพสต์คลิปของลูกค้ารายหนึ่งที่เข้ามาสะใดที่ร้านทั้งที่ไม่มีเงินจ่ายพร้อมระบุข้อความว่าอย่าไปทำกับใครอีกนะคะทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยล่าสุดวันที่23ตุลาคม66นายณัฐทวัฒน์สุโคตรภูมีหรือคิวน้องชายเจ้าของร้านแพตตี้ซาลอนลำลูกกาคลอง5และเจ้าของโพสต์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าเมื่อวานวันที่22ตุลาคม66ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ2รายก่อนที่ลูกค้าหญิงรายดังกล่าวจะเข้ามาที่ร้านและแจ้งว่าอยากเข้ามาใดผมตนจึงให้ลูกค้านั่งรอจนกระทั่งตนเองบริการลูกค้ารายอื่นเสร็จตนเองจึงมาเชิญลูกค้าหญิงรายดังกล่าวขึ้นเก้าอี้ระหว่างนั้นลูกค้าก็ได้ถามตนว่าพี่คะราคาใดเท่าไหร่คะและไม่ยอมสบตาตนเลยทำให้ตนแอะใจต่อมาในระหว่างรัดสังเกตว่าลูกค้าจับผมตลอดเวลาเลยคิดว่าลูกค้ากลัวว่าผมจะไม่ตรงหรือไม่ตนเลยกำชับช่างให้ใดผมลูกค้าให้ตรงจนกระทั่งใดผมเสร็จตนก็แจ้งราคากับลูกค้าว่า100บาทลูกค้ารายดังกล่าวก็ทำท่าทีหาเงินและเดินกลับมาแจ้งที่เคาน์เตอร์ว่าพี่คะกระเป๋าเงินหนูหล่นบนรถเพื่อนตนเลยเสนอว่างั้นโอนจ่ายแทนได้ไหมแต่ลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าไม่สามารถให้ใครโอนให้ได้เลยจากนั้นก็เริ่มพูดคุยกันว่าจะเอาอย่างไรดีซึ่งลูกค้าก็บอกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปฝากตนเลยบอกว่าหากจะเอาโทรศัพท์ไปฝากเอาฝากกับที่ร้านก็ได้ครับทั้งนี้เมื่อตนเองดูก็พบว่าโทรศัพท์ที่นำมาฝากมันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อตนบอกกลับไปว่าพี่ครับโทรศัพท์ที่มันใช้ไม่ได้แล้วลูกค้าหญิงรายนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปยืมวินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าขายลูกชิ้นตนเลยถามว่าไม่มีใครให้ยืมง่ายๆหรอกพี่รู้จักเขาไหมครับแต่ลูกค้ารายดังกล่าวก็ตอบว่าไม่รู้จักแต่เขาน่าจะให้ยืมนะตนก็พยายามถามต่อเพื่อให้เขาพูดความจริงว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้กับร้านแค่บอกว่าไม่มีเงินที่ร้านจะโอเคมากกว่านี้เงิน100บาทเราให้ได้แต่เขาก็ยังพยายามโกหกต่อไปเรื่อยๆจากตอนแรกอ้างว่าทำกระเป๋าเงินหล่นบนรถเพื่อนต่อมาบอกว่าเบิกเงินมาจากบริษัทพอถามต่อก็บอกว่าไปกู้เงินเพื่อนมาตนเลยคิดว่าหาความจริงไม่ได้แล้วเลยขอเบอร์ติดต่อคนใกล้ตัวเขาจนสุดท้ายได้คุยกับแม่ของลูกค้ารายนี้แต่ก็ทำใจเพราะเขาก็คงมาจ่ายแทนไม่ได้และคิดว่าคงไม่ได้เงินคืนแล้วแต่ก็ยังหวังว่าอยากจะได้ยินคำขอโทษจากเขาเพราะเขาตั้งใจมาโกงร้านตนเลยโดยก่อนหน้านี้ตนได้สอบถามและพบว่าลูกค้ารายนี้เดินไปที่ร้านฝั่งตรงข้ามมาแล้วแต่ราคาอยู่ที่250บาทลูกค้ารายดังกล่าวยอมรับว่าแพงไปเลยเดินหาร้านที่ราคาต่ำกว่า250บาทเลยมาที่ร้านตนแต่ก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีก่อนหน้านี้ยังไปที่ร้านเสริมสวยที่ตลาดมารวยมาแล้วแต่ร้านปิดยอมรับว่าและสงสารเพราะลูกค้ารายนี้แต่งตัวดูแต่สัมภาระที่เขาหอบหิ้วมาด้วยคิดว่าเขาอาจจะไม่มีที่อยู่ซึ่งตนก็อยากให้เขาพูดมาตรงๆเลยว่า
ไม่มีเงินไม่ใช่มาโกหกแล้วทำแบบนี้กับคนอื่นต้องเห็นใจช่างด้วยถึงแม้เงิน100บาทอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นค่าแรงของช่างอีกทั้งตนมองหน้าลูกค้ารายนี้แล้วก็พบว่าเขาเหมือนไม่ได้รู้สึกผิดเลยตนเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นกับร้านไหนเลยเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองอย่างไรก็ตามอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านเสริมสวยต่างๆในการคัดกรองลูกค้าให้ดีแต่ก็ให้เกียรติลูกค้าไม่ตัดสินลูกค้าเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งสองฝ่ายเห็นใจกันและกันส่วนเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วก็ยอมให้เขาไปเผื่อว่าการใดครั้งนี้มันจำเป็นสำหรับเขาจริงๆเพราะเขาบอกตนว่ากำลังเดินสมัครงานแต่หากผมฟูก็อาจจะหางานลำบากเพราะเป็นตัวเองหากไม่มีเงินคงไม่กล้าเข้าร้านทำผมแต่มันคงเป็นทางเลือกของเขาแล้วที่ทำแบบนี้ยืนยันว่าไม่มีความโกรธลูกค้ารายนี้เลยเพราะถือว่ายังเป็นลูกค้าเพียงแต่ไม่อยากให้เขาไปโกหกแบบนี้อีก